สดีค่ะพบกับน้องตาค่ะสิริขวัญจันทร์สิริกับในรายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะวันนี้ส่งเสริมจริงๆกับลิเก4ภาคโอ้โหมาทุกทั่วทุกทิศเลยตุ๊กตาต้องขอบอกว่าแต่ละคนนี่ตุ๊กตาพร้อมจะเป็นแม่ยกให้เขาเลยล่ะค่ะดูหอกอาการขนาดนี้ตุ๊กตาว่าต้องไปชมภาพบรรยากาศด้านในกันเลยดีกว่าค่ะศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับผอ.ดาวณดาพันวอนและทีมงานต่อไปนะครับเป็นทีมงานลิเกเด็กนะครับลลิตนะคะค่ะต่อไปนะคะคณะวัฒนาอานันต์บนเวทีเพื่อถ่ายรูปพร้อมกันนะครับพิธีกรหนุ่มหล่อบนเวทีของเรานั่นคือพี่ต้อมนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนี่พี่ต้อมต้องตาถามก่อนภาพบรรยากาศในงานรวมๆนี่คือการรวมลิเกทุกคณะเลยเหรอคะใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นลิเกที่มีชื่อเสียงแล้วก็งานนี้เป็นงานมหกรรมลิเก4ภาคที่รวมลิเกทุกๆภาคเอาไว้มาร่วมการแสดงครับไม่ว่าจะเป็นลิเกภาคเหนือลิเกภาคใต้และลิเกภาคกลางครับมาจากที่งานนี้เฉพาะเลยใช่ครับมาที่งานนี้โดยเฉพาะครับแล้วไหนๆมางานลิเกแล้วทราบมาว่าพี่ต้อมมีผลงานล่าสุดของเราด้วยเพราะว่าจะเป็นการเล่นละครเรื่องลิเกร้อยรักนี่ใช่ครับก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ผู้จัดทั้ง3ท่านขอบคุณอย่างสูงด้วยนะครับที่ให้โอกาสพระเอกลิเกคนนี้ครับร่วมแสดงละครเรื่องลิเกร้อยรักนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ในเรื่องนะครับจะเล่นเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นลิเกแสดงลิเกจึงเข้าไปใช้ชีวิตเรียนรู้ในคณะลิเกคณะหนึ่งนะครับแต่ในท้องเรื่องแต่ว่าในการเรียนรู้นั้นจะเกิดเรื่องอะไรในนั้นติดตามชมได้ในละครลิเกร้อยรักครับก็จะเป็นลิเกลำตัดหมอลำโนราเพลงซอเพลงฉ่อยนะครับแล้วก็การแสดงต่างๆที่เป็นที่นิยมในอดีตนะครับที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยว่าโลกก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วแล้วก็สื่อต่างๆการแสดงอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความนิยมในเรื่องของการแสดงพื้นบ้านรวมทั้งลิเกเนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยลดน้อยลงท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้กระทรวงธรรมเนี่ยลงมาดูแลเรื่องนี้เนื่องจากว่าเห็นว่าศิลปินทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นศิลปินพื้นบ้านศิลปินร่วมสมัยศิลปินที่เป็นศิลปินราชสำนักเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศเพราะกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องลงมาอบอุ้มแล้วก็มาลงมาดูแลว่าศิลปินเนี่ยจะต้องแบบสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อย่างสง่างามในสังคมไทยและนี่คือภาพบรรยากาศตุ๊กตาบอกแล้วว่าหลายๆคนต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนเพราะว่าโอ้โหพระเอกลิเกเราล่อหล่อค่ะคุณผู้ชมภาพบรรยากาศวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ทางช่องโชว์สี่ภาคบาร์กล่องชาแนลแล้วก็ช่องปาร์ตี้ค่ะอย่าลืมว่า IPM ของเราสามารถชมย้อนหลังได้แล้วนะคะทุกเทปเลยเพียงพิมพ์คำว่า IPM Production Official กด Subscribe ให้ตุ๊กตาด้วยนะสำหรับวันนี้ทุกท่านต้องขอตัวลาเพื่อที่จะไปดูภาพบรรยากาศงานข้างในกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ